เมื่อกี้พูดถึงรัสเซียเนี่ยภารกิจในการสู้รบที่เบลกอรอดตกลงแล้วรัสเซียนั้นประสบความสำเร็จนะครับในรายงานซึ่งคุณเห็นนี้ของ BBC เนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้แล้วก็คือว่าปฏิบัติภารกิจในการปราบกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มกบฏในรัสเซียปฏิบัติภารกิจในรัสเซียซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเคียฟเนี่ยนะฮะเป็นกลุ่มซึ่งมีชื่อว่า Liberty of Russia Legion เนี่ยปฏิบัติการนั้นประสบความสำเร็จนะฮะแล้วมันก็ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าถ้าคุณดูตามรายงานในเอเชียไทม์ที่ผมดึงมาให้อ่านเนี่ยเขาก็เขียนบทความนี้ด้วยการเขียนถึงเบลกอรอดเนี่ยแหละว่าตกลงแล้วมันมีพื้นที่ในประเทศรัสเซียซึ่งการปฏิบัติการสู้รบในยูเครนเนี่ยมันลุกลามบานปลายมาถึงการสู้รบในรัสเซียแล้วหรือไม่คำถามนี้มันสำคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดสงครามในยูเครนมันบานปลายเข้ามาในแผ่นดินของรัสเซียแล้วไม่ใช่แค่ในดอนแบสไม่ใช่แค่ในทางตอนใต้หรือทางตะวันออกของยูเครนซึ่งรัสเซียได้ไปยึดมาเนี่ยแต่ว่ามันลามก็มาในย่านอื่นอย่างเบลโกรอดเนี่ยมันก็เป็นภัยคุกคามซึ่งน่าเป็นห่วงสำหรับเครมลินแต่ว่าประเด็นที่สำคัญคืออย่างนี้ฮะตามรายงานซึ่งท่านผู้ชมเข้าไปอ่านดูใน BBC ลิงก์นี้ได้เลยเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มซึ่งมีชื่อทบทวนอีกครั้งนะฮะ Liberty of Russia Legion เป็นยูเครนเบสคือสำนักงานใหญ่อ่ะเขาอยู่ที่ยูเครนอยู่ที่กรุงเคียฟเป็นยูเครนเบส Russian Militia เป็นกลุ่มทหารซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นกองกำลังเนี่ยเป็นกลุ่มกบฏซึ่งเป็นคนรัสเซียนะโดยชาติพันธุ์เป็นคนรัสเซียแต่ว่าได้รับการสนับสนุนจากอาวุธยุทโธปกรณ์และเงินซึ่งมาจากเคียฟอีกทีหนึ่งแล้วกลุ่มนี้เขาพยายามเข้าไปปฏิบัติการปลดแอกก็ใช้คำว่าปลดแอกแต่จริงๆแล้วเขาต้องการยึดอำนาจรัฐในการบริหารในเมืองต่างๆซึ่งเป็นเมืองเล็กๆนะฮะในบางส่วนบางภาคส่วนของรัสเซียซึ่งอาจจะสามารถพอสู้กับฝ่ายความมั่นคงของรัสเซียได้ยกตัวอย่างเขาพยายามเข้าไปที่เมืองคอซินกานะเขาพยายามเข้าไปที่เมืองคอซินกาอย่างเช่นเขาพยายามเข้าไปที่เมืองเกรวอรอนอะไรเงี้ยเขาถือว่าเขายึดได้อย่างไรก็ดีในขณะที่เขาประกาศยึดได้ผ่าน Twitter เนี่ยเพราะว่ากลุ่มกบฏกลุ่มเนี้ยซึ่งมีชื่อว่า Liberty of Russia Legion เนี่ยเขามี Twitter ส่วนตัวด้วยนะฮะเขาก็ทวีตออกมาว่าเขายึดเมืองคอซินกาได้แล้วเขายึดเมืองเกรวอรอนได้แล้วเนี่ยโคสกดมิทรีเพสกอฟเนี่ยของประธานาธิบดีปูตินเนี่ยก็ให้ข้อมูลกับสื่อในรัสเซียว่าจริงๆแล้วเมืองต่างๆเหล่านี้เมื่อมีการสู้รบเนี่ยฝ่ายกลุ่มกบฏกลุ่มเนี่ย Liberty of Russia Legion ซึ่งยูเครนสนับสนุนเนี่ยก็พ่ายแพ้ข้อเท็จจริงมันเป็นเช่นไรผมเอาตามที่ทั้ง BBC รายงานแล้วก็สื่อในรัสเซียรายงานก็คือว่าปฏิบัติการที่เบลกอรอดเนี่ยในที่สุดเนี่ยรัสเซียชนะก็คือเบลกอรอดซึ่งอยู่ในรัสเซียเนี่ยฝ่ายกลุ่มกบฏซึ่งเป็นคนเชื้อสายรัสเซียแต่ว่ายูเครนหนุนอยู่เนี่ยกลุ่มกบฏซึ่งมีชื่อว่า Liberty of Russia Legion ฝ่ายกลุ่มกบฏเนี่ยพ่ายแพ้แต่ว่าการที่มีกลุ่มซึ่งกล้าปฏิบัติการสู้รบกับกองทัพของรัสเซียแล้วมาสู้ในเบลกอรอดซึ่งอยู่ในประเทศรัสเซียเนี่ยมันก็สะท้อนว่าตอนนี้สงครามมันลามปามพอสมควรเข้ามาในรัสเซียแล้ว